เนื่องจากการเคลื่อนย้ายเนี่ยจะใช้ความเร็วสูงก็ไม่ปลอดภัยระหว่างทางทั้งหมดเนี่ยเส้นทางที่เราผ่านไม่ว่าจะเป็นต่างระดับใดก็ตามหรือเส้นใดก็ตามในสายเอเชียนะครับมุ่งหน้ามาสู่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้ใช้ทางครับประชาชนทุกท่านเพื่อนพี่น้องทุกท่านครับที่ให้ความอนุญาตกับดาบตำรวจพิยนันหรือดาบต้านะครับผมคิดว่าถ้าดาบต้ารับรู้ได้ก็คงจะมีความสุขมากแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจนะครับให้เขาได้ต่อสู้ต่อไปนะซึ่งวันนี้อาการโดยทั่วไปเนี่ยก็ยังทรงตัวอยู่นะครับอาจจะมีอาการสมองบวมบ้างส่วนที่โครงหักขาหักนั้นอาจจะเป็นเรื่องหลังนะครับที่หมอจะเข้าไปดำเนินการนะครับวันนี้เขาได้มาถึงมือแพทย์แล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นเข้าสู่กระบวนการการรักษานะครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับทั้งโรงพยาบาลอันตรายมหาราชแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจนะครับผมนั้นในฐานะควบคุมทั้งโครงการพระราชดำริและโครงการจราจรนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าที่ผมมาเนี่ยนะครับมาด้วยตนเองเนี่ยแล้วก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมเพื่อให้เขารู้ว่าแม้เขาจะเป็นดาบตำรวจเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญนะครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านายพลนะครับทุกท่านที่เป็นตำรวจนะครับพ่อผมเป็นตำรวจทางหลวงก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับผมเองเนี่ยไม่ได้ท่องโซเชียลมานานแทบทุกเพจนะครับแทบทุก Facebook ที่เป็นเพื่อนผมนะครับหรือเพื่อนใครก็ตามเปิดมาก็เห็นเลยนะว่าทุกคนขอความร่วมมือนะครับในการเปิดทางถ้าเห็นรถตำรวจทางหลวงผมถึงบอกเมื่อคืนนี้ให้สัมภาษณ์จสร้อยนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าดาบตำรวจนั้นมีความสำคัญกว่าประชาชนแต่ทุกครั้งที่มีลักษณะอย่างนี้ในการนำหัวใจนะครับไปสู่ลวาศีลาซึ่งผมก็นั่งรถไปเองเหมือนกันก็จะเห็นว่าการร่วมมือของประชาชนนั้นมีสูงมากก็ทำให้เห็นว่าสังคมไทยนั้นน่าอยู่นะครับมีความเอื้ออาทรมีความรักแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันนะครับกระจายออกไปไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเลือดนะครับการเปิดทางทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาสู่ตำรวจทุกคนนะครับที่จะต้องทำงานต่อไปนะครับไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดไม่ว่าจะถูกสิ่งใดเข้ามากระทบนะครับเรายังต้องทำงานต่อไปครับดีเลยครับดีเรียกว่าดีมากเลยครับน่าจะได้รับการประชาสัมพันธ์ที่ดีมานะครับก็มีเห็นในรูปของขบวนอะไรเงี้ยว่าเอ้ยเป็นรถฉุกเฉินนะก็มีการหลบซ้ายให้นะครับไม่กีดขวางไม่อะไรต้องเรียกว่าให้การให้ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่แต่ละท้องที่ประชาชนบนท้องถนนนะครับแล้วก็หน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกในตามเส้นทางไม่ว่าจะเป็นจุดกลับรถทางแยกไฟแดงก็คือมีการดำเนินการจราจรตลอดเส้นทางเลยต้องสำหรับตัวผมนะผมมองว่าอย่างคนในลพบุรีนะที่ผมไปเจอก็คือรู้กันหมดว่าวันนี้เราจะมีการพาพี่ดาบเนี่ยกลับมารักษาที่กรุงเทพคือก็เรียกว่าให้ความร่วมมือที่ดีเลยแล้วก็ทั้งผ่านทางสื่อผมว่าน่าจะเป็นผ่านทางสื่อมากกว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเป็นในส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆนะครับว่าเอ้ยเห็นเป็นรถเจ้าหน้าที่ก็เลยหลบผมมองว่าเป็นแบบนี้มากกว่าเพราะว่าแต่ละคันเลือกที่จะหลบก่อนที่จะเจอเจ้าหน้าที่